อยากขอบคุณอีกสักครั้งที่เธอยังไม่ทอดทิ้งกันที่เธอนั้นยืนข้างฉันในวันที่ไม่มีใครในวันที่ฉันล้มลงในวันที่ฉันร้องไห้วันที่ต้องเงาเดียวครับสำหรับวันนี้ศูนย์การสาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสได้จัดพิธีมอบทุนของมูลนิธิคุณพุ่มเนื่องจากว่ากองทุนมูลนิธิคุณพุ่มได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทุนกระหม่อมหญิงนะครับทางศูนย์การสาพิเศษก็ได้มีการดำเนินงานโดยการคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับทุนซึ่งปีนี้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้จัดทุนให้จำนวน105ทุนจัดสรรให้กับนักเรียนจำนวน105คนซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาสท่านสนั่นพงศ์สอนท่านก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในฐานะเป็นตัวแทนพระองค์พิธีก็ได้จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติผู้ที่ได้รับทุนก็ได้รับทุนแล้วก็จะนำไปดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ซึ่งวันนี้ประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับทุนต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านก็คาดว่าเงินทุนที่ได้รับก็จะได้นำไปดำเนินการเพื่อพัฒนาเด็กกลุ่มพิการที่อยู่ในความดูแลอยู่ในความปกครองได้มีศักยภาพที่พัฒนาได้มากขึ้นสามสองมีใครฮาริสนาเมียมีใครสามเด็กหญิงมูนามาดินสิบสิบเอ็ดสามเด็กชายเด็กหญิงมุสปาฮาดูราเมปัญญาสิริวัฒนาธรรมวดีเป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินชีวิตของผู้พิการซึ่งต้องการการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุขการพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่าซึ่งทำให้ผู้แม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้นการที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่งข้าพเจ้าสำนึกในพระกรุณาธิคุณได้สัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองตามข้อประสงค์ของทุนกระหม่อมหญิงและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไปค่ะขอบคุณค่ะได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านมีความอดทนมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขวันนี้อาจารย์กำพันไม่ได้มาต้องมีกล้องรถด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองนะอยากจะคุยด้วยครับลูกกี่ขวบแล้วขวบแล้วบอกมอว่าไงบ้างหมอนี่คือนะผู้ว่าก็ปรารถนาอย่างนี้มันร่วมในคำหรือเปล่าการก็ต้องเบานะนะผู้ว่าก็สะดะต้องต่อไปก็ต้องกลับไปบอกเพื่อนๆบ้านก็ร้องอะไรต่างต้องใกล้ชิดหมอหน่อยนะเพราะเราไม่รู้ว่าช่วงเขาอยู่เป็นยังไงมันมีผลมาถึงปัจจุบันหรือเปล่าเราก็ต้องอยู่กับเรานานเลยใช่ไหมเราไปแล้วบางทีต้องห่วงเขาต่อใช่ไหมวันนี้ต้องไปนะเพราะว่าคุยกับผู้ว่าแล้วแจ้งกับผู้ว่าแล้วต้องไม่เป็น
สำคัญก็คือกำลังกายกำลังใจของผู้เป็นแม่นะต้องเข้มแข็งก็มันเป็นไปได้ไม่อยากให้มีลูกหลานชาวนราธิวาสเป็นลักษณะนี้นะครับที่เป็นแล้วก็เป็นไปแต่ว่าที่ยังไม่เกิดที่ยังกำลังจะท้องที่ยังไม่ท้องก็ต้องใกล้ชิดหมอปอนนะวันนี้ยกย้ำว่ามี4งานนะเลยอยู่ทักได้ไม่นานถ่ายรูปได้ไม่ทุกคนนะขอบคุณมากรีมอร์กาเซ่นะเป็นกำลังใจสู้ๆนะดิฉันนางสาววิภาดารัตห่วงค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งวันนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสของเรานะคะก็ได้จัดพิธีมอบทุนคุณพุ่มค่ะซึ่งมีจำนวนทุนทั้งหมด105ทุนค่ะที่มีนักเรียนเข้ามารับทุนโดยมีการคัดเลือกจากนักเรียนที่เป็นบุคคลออทิสติกค่ะอันดับแรกแล้วก็นักเรียนที่พิการรุนแรงแล้วก็มีความยากจนแล้วก็ขาดแคลนนะคะโดยทางเรามีหน่วยบริการทั้ง13อำเภอด้วยค่ะแล้วก็มีการคัดเลือกเด็กทั้ง13อำเภอนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทุนนี้ด้วยค่ะโดยพิจารณาคือให้ตั้งมาในรูปแบบคณะกรรมการในการพิจารณาทุนทั้ง105ทุนนะคะทั้งหมด105ทุนทุนละ 5,000 บาทนะคะซึ่งวันนี้ผู้ครองก็ได้เป็นตัวแทนของเด็กๆนะคะมารับมอบทุนซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะต่างจะช่วยกันฝ่าฟันเบิ่นไปให้ได้พร้อมที่ไหมหากฉันร้องไห้ต้องรอบนานเธอสุขฉันยิ้มไปด้วยกันจะไม่ให้เธอนั้นไม่ขอสัญญาแต่จะทำให้ดีที่สุด